สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคนที่มีเงินเขาก็อยากจะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อทองคำซื้อหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าจะไปดูในสเกลระดับโลกกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเศรษฐีของจีนเนี่ยเขาก็อยากจะไปซื้อบ้านซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆประเทศทั่วโลกเขาสนใจจะไปลงทุนแล้วก็ไปซื้อที่ไหนไปหาคำตอบกันเลยค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่มหาเศรษฐีคนที่มีสตุ้งสตังไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามแต่ต้องวางแผนบริหารเงินของตัวเองอย่างวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐีจีนครับตอนนี้เริ่มขยับขยายหันไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นนอกประเทศของตัวเองแล้วเหตุผลหลักๆมี2ส่วนด้วยกันเหตุผลแรกคือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของโควิด-19 ภายในของจีนเองและอันดับที่2ก็คือนโยบายของรัฐบาลกลางจีนที่ให้ความสำคัญกับการกระจายความเจริญกระจายรายได้ให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึงกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นบรรดามหาเศรษฐีต่างๆจึงต้องเริ่มคิดถึงการขยับขยายออกไปลงทุนที่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเรามาลงไปในรายละเอียดกันหน่อยนะครับมหาเศรษฐีตอนนี้ของจีนหลายต่อหลายคนครับเริ่มดูลู่ทางไปลงทุนในต่างประเทศอีกรอบนึงละอันนี้ถือว่าแตกต่างในอดีตครับย้ำอีกครั้งนึงว่าเหตุผลสำคัญเรื่องนึงก็คือเศรษฐกิจจีนดูจะมีความไม่แน่นอนสูงครับทั้งในเชิงเศรษฐกิจและก็การเมืองด้วยโดยเฉพาะในแง่ที่มีผลกับมหาเศรษฐีเหล่านี้นะครับการมองว่าสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีความสามารถในการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดความเสี่ยงให้กับมหาเศรษฐีเหล่านี้ได้จึงเป็นทางเลือกที่เขาเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมครับปัญหาสำคัญที่ทำให้มหาเศรษฐีเหล่านี้เริ่มมองลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศก็เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจของในจีนเองไม่ว่าจะเป็นนโยบายซีโร่โควิดที่ทำให้การขยับขยายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมันลดลงไปถึงแม้ว่าจะมีความพยายามค่อยๆส่งสัญญาณว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นและคาดหวังว่ามันจะเปิดได้อย่างเต็มที่ผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่จริงๆในปีหน้าก็ตามทีเราเห็นการประท้วงในเขตต่างๆของเมืองต่างๆของจีนมาอย่างต่อเนื่องนำซ้ำครับถ้าจำกันได้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหมายความว่ารัฐบาลจีนต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจต่างๆที่เคยมีอยู่มันจะเริ่มดุดันมากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะจัดการกับบรรดาธุรกิจยักษ์ใหญ่ถ้าย้อนหลังกลับไปคงจำกันได้ครับว่าเรามีเห็นข่าวรัฐบาลกลางจีนเข้าไปควบคุมบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาหนักๆก็หมายความว่าธุรกิจยักษ์ใหญ่เริ่มจะถูกจับตามองจากรัฐบาลกลางจีนมากขึ้นการเสวยสุขกับเงินทองที่ตัวเองมีอยู่อาจจะไม่ง่ายครับและถ้าไปดูข้อมูลเราจะพบว่าสำนักงานครอบครัวหรือว่าเป็น Family Office ที่เขาดูแลเรื่องการลงทุนให้กับมหาเศรษฐีในจีนเนี่ยเริ่มติดต่อกับบริษัทที่บริหารกองทุนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆด้านการลงทุนในสหรัฐอเมริกาด้วยและไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับที่เหล่ามหาเศรษฐีเหล่านี้เริ่มต้นดูลู่ทางให้บริษัทแขนขาของตัวเองไปคุยแต่ญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้มหาเศรษฐีจีนเหล่านี้เคยซื้อสินทรัพย์ในหลายๆประเทศครับในต่างประเทศในช่วงที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆแต่ว่าการเข้าลงทุนในต่างประเทศของมหาเศรษฐีเหล่านี้เพื่อที่จะขยายธุรกิจออกนอกประเทศแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับครั้งนี้เป็นการลงทุนเช่นเดียวกันแต่ด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการขยับตัวของมหาเศรษฐีจีนเหล่านี้ถือเป็นการทบทวนและก็วางแผนสำหรับการลงทุนแล้วก็เม็ดเงินของตัวเองสำหรับปีหน้าปีถัดไปเมื่อเห็นว่าสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในปีนี้ดูจะมีทิศทางที่ไม่สดใสการกลับมาทบทวนและวางแผนการเงินของตัวเองสำหรับอนาคตไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เฉพาะมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับพวกเรากันเองคุณผู้ชมผมหรือคนทำธุรกิจก็ควรต้องทำเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่สิ้นปีแบบนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับของตัวเองในปีนี้และวางแผนสำหรับปีหน้ายังมีเวลาและยังทันแน่นอนทั้งหมดนี้คือ Business World ครับแล้วก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยนะคะว่ามหาเศรษฐีชาวจีนที่ชื่อว่าจางซินเป็นผู้ถือครองพื้นที่ออฟฟิศมากที่สุดในโลกนะคะถือครองที่ดินประมาณ 16.8 ล้านตารางเมตรก็ตกเป็นของชาวจีนเหมือนกันค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ